สวัสดีครับผู้เล่นใหม่แล้วก็ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม Capricorn ในเกมของ Culabate เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์กิลด์ในเซิร์ฟ DI นะครับในเซิร์ฟเวอร์ DI ว่ากิลด์ไทยแล้วก็คนไทยในเซิร์ฟนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับว่าจะมีคนเล่นอยู่เยอะหรือว่าย้ายออกไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันหมดแล้วแล้วก็การอัปเดตของระบบนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีอะไรกันบ้างเขาจัดกิจกรรมอีเวนต์ดอกซากุระเราจะมีเวลากี่วันในการเก็บเพื่อไปแลกของแล้วก็การปรับมุมมองในเกมนะครับว่ามี FC บางคนนะครับถามมาว่าการปรับมุมมองในเกมซูมเข้าซูมออกการมองระยะไกลทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับมุมมองในเกมนะครับว่าการซูมเข้าซูมออกนี้ตั้งค่าแบบไหนกด Escape ครับมาที่ตั้งค่านะครับไปที่กล้องนะครับมันจะมีโหมดธรรมดากับโหมดภาพยนตร์นะครับถ้าโหมดภาพยนตร์นี้เราไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับให้ผู้เล่นใหม่มาเลือกที่โหมดธรรมดานะครับโอเคแล้วเวลาเราซูมเข้าซูมออกนะครับให้ใช้เมาส์นะครับกดสกอร์เมาส์หมุนสกอร์เมาส์นะครับอันนี้หมุนตามความเหมาะสมตามความชอบใจของผู้เล่นนะครับว่าจะซูมเข้าหรือซูมออกขนาดไหนเพื่อให้มีมุมมองในการมองเห็นศัตรูนะครับมองศัตรูได้กว้างขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมการในการใช้ยูนิตของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการปรับนะครับเป็นการปรับมุมมองในเกมนะครับซูมเข้าซูมออกโดยใช้โหมดธรรมดานะครับหลังจากระบบได้ทำการอัปเดตเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับระบบก็ได้แพร่ภาพของ Lonely New Cosmetic Preview มาให้เราดูนะครับพร้อมกับจัดกิจกรรมอีเวนต์ดอกซากุระซึ่งก็คิดว่าจะทำให้เราเสียตังค์เสียเงินในการเติมในการเอาชุดแฟชั่นของแม่ทัพแล้วก็ยูนิตประกอบด้วยน้ำยากัดสีผมมี3สีราคา300เสียตังค์อีกแล้วมั้งอันนี้ก็อยู่ที่ผู้เล่นสนใจนะครับถ้าเสียตังค์ก็สามารถทำการซื้อชุดแฟชั่นแล้วก็น้ำยากัดสีผมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ที่ระบบให้มานะครับที่ทำการอัปเดตมา New Cosmetic Preview ของ Lonin เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์ที่ทางระบบจัดมาเกี่ยวกับดอกซากุระว่ามีอะไรบ้างครับออทิเนตครับเข้าไปดูเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลของแรกนะครับโอ้แผ่นม่วงเดี๋ยวไปดูกฎกติกาครับเขาก็จะมีบอกนะครับก็ให้ผู้เล่นใหม่ลองศึกษาดูนะครับว่ากิจกรรมจะหมดเขตเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก19วัน23ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดอกซากุระอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าสงครามล้อมเมืองผู้ชนะถ้าได้ S จะได้รับกี่อันนะครับ A ได้กี่อัน B ได้กี่อันถ้าแพ้ล่ะแพ้ได้เยอะกว่าเหรอ 3-7 อันอ๋อถ้าแพ้ได้แค่ A ได้แค่ A นะ B ไม่ได้ถ้าชนะเนี่ย B ได้ยัง B ยังได้นะนี่ก็ผู้เล่นใหม่ลองไปศึกษาดูนะครับศึกษาดูรายละเอียดนะครับว่าแพ้ชนะจะได้กี่อันมีสงครามอะไรบ้างอันนี้ก็ศึกษาดูศึกษารายละเอียดให้เข้าใจนะครับผมจะไม่อธิบายให้หมดนะผู้เล่นลองศึกษาดูแล้วก็มาดูของรางวัลครับของรางวัลถ้าสะสมดอกซากุระ30อันอันนี้ชุดแฟชั่นทหารของยูนิตธงอันนี้ใครชอบก็แลกไปนะครับนี่ชื่อเสียงอันนี้ล่ะถ้าอยากรู้ก็เหมือนเดิมครับคอนโทรลคลิกซ้ายครับโอเคก็จะมีของให้ดู
เคจะคล้ายๆกันนะครับมีเงินมีกุญแจ XP หน้าต่อไปครับอันนี้ไม่ใช่ม้าม่วงนะครับแต่เป็นชุดแฟชั่นเป็นชุดแฟชั่นแหมถ้าเป็นม้าม่วงนี่ดีเลยครับอันนี้เป็นรูนม่วงครับรูนม่วงมีอะไรบ้างรูนม่วงก็มีหลายอย่างนะครับก็ตัดสินใจดูว่าจะใช้แบบไหนดีอะไรดีอันไหนที่เรายังไม่มีเราก็เลือกไปซะอันนี้ใช้ดอกซากุระ30ดอกโอ้ยถุงผ้าสีม่วงมีอะไรเนี่ยโอ้ยมีเหรียญ1แล้วครับน้ำเส้นวิญญาณอันบนล่ะโอ้แผ่นม้าม่วง3อันฉายารูปโปรไฟล์โอ้ยังครับยังครับขอโทษทีผมทำคลิปอยู่นี่ก็เลือกดูครับให้ผู้เล่นเลือกดูนะครับของที่เด็ดจะอยู่หน้านี้ครับอันนี้เป็นชุดแฟชั่นแม่ทัพก็จะครบเซตเลยนะครับ4ชิ้นโอ้โหใช้ทั้ง100นะครับ100อันนี้ครับแป้นม่วงสนใจไหมครับแป้นม่วง60อันนะครับถุงม่วงครับมีอะไรบ้างเส้นวิญญาณอันนี้อะไรเสียงปีน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพฤติกรรมอย่างเช่นว่าเราตบมือหรือว่าอะไรเงี้ยที่ใช้สกอร์เมาส์อ่ะถุงอุ้ยพรีเมียมมี1นะครับพรีเมียมอันนี้บริจาคได้ก็ให้ผู้เล่นรวบรวมดอกซากุระที่ได้จากการลงเล่นล้อมเมืองชิงธงแล้วเราก็เก็บสะสมถ้าอยากได้2ตัวเนี้ยก็อย่าเพิ่งไปแลกพวกนี้นะเดี๋ยวมันอาจจะไม่พออาจจะไม่ทันเพราะเรามีเวลาแค่19วัน23ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมอีเวนท์ที่ระบบจัดขึ้นมานะครับจัดขึ้นมาให้ผู้เล่นได้สะสมรวบรวมดอกซากุระเพื่อนำมาแลกของยังไงก็อย่าลืมครับเข้าไปดูนะครับรายละเอียดว่าจะได้กี่อันได้เท่าไหร่นี่เป็นศึกษาดูนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์ของระบบนะครับดอกซากุระลาตีดอกไม้บิดมาดูในส่วนของกิลด์นะครับกิลด์ในเซิร์ฟเวอร์ DI เนี้ยตอนนี้กิลด์ไทยเหลือประมาณสักกี่กิลด์เช็คดูก่อนนะครับเช็คเลเวลครับโอเคก็ที่แอคทีฟนะครับตอนนี้มีอยู่2กิลด์นะครับที่แอคทีฟณตอนนี้ก็มีโจรผ้าขาวม้าโดยจะมีท่านโนหรือว่าท่านโนริโต้เป็นหัวกิลด์นะครับโจรผ้าขาวม้าแล้วก็จะมีบิ๊กปามอยู่ในกิลด์โจรผ้าขาวม้าแล้วก็มีกิลผมกิลราชาอีกก็เป็นอีกหนึ่งกิลที่เรายังเล่นกันอยู่นะครับแอคทีฟนอกนั้นก็จะมีโฟนิกร้อยสยามก็เลเวลก็อยู่ประมาณ2นะครับก็มีคนแต่ว่าคนก็ไม่มากนะครับไม่มากคนมีน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นจำนวนคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้แอคทีฟไม่เล่นหรืออาจจะเป็นตัวเลขเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิลด์ไทยอันนี้ไม่แอคทีฟเลยมีแค่1ก็พอมีนะครับพอมีคนไทยเล่นอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับกิลด์นอกเหนือจากกิลด์2กิลด์นี้นะครับก็ยังพอมีผมก็เคยเห็นนะครับว่าก็มีคนไทยนะแต่ว่าไปอยู่กิลจีนมั่งกิลนู่นกิลนี่มั่งเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะไม่มีเวลาเล่นทุกวันเงี้ยก็อาจจะไปอยู่กิลอื่นแต่ทีนี้กิล
กิลผมกับกิลของโนเนี่ยโจรผ้าขาวม้าเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกันเป็นพันธมิตรกันโดยโจรผ้าขาวม้าเป็นหัวพันแล้วก็ผมก็ไปขอเข้าร่วมในการเป็นพันธมิตรก็จะมีสมาชิกออดกันเข้ามานะครับเล่นกันช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงครับเที่ยงของวันศุกร์ที่22กรกฎาคมก็ยังพอมีคนครับยังพอมีคนออนนะครับช่วงสายๆเที่ยงบิวของผมราชาก็ตอนนี้มีอยู่4คนออนอยู่บิวของโนโจรภาคม้าก็5คนที่ออนอยู่ถ้าเป็นตอนเย็นๆค่ำๆก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็คนของเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทั้งในส่วนของกิลราชาแล้วก็หัวพันโจรพระขม้าในจุดที่เป็นส่วนของสีเขียวนี่ก็คือเป็นของเราแล้วก็พันธมิตรเราเป็นหัวพันสำหรับกิลราชาก็ได้2หลังนะครับเป็นหมู่บ้าน2หลังหลังนี้ครับอันนี้ก็เป็นของหัวพันนะครับโจรพระขม้าทีนี้2กิลเนี่ยเราก็ทำการเล่นวอร์สนุกกันเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ต้องการความเติบโตของกิล2กิลเราก็รอสมาชิกใหม่เข้ามาสมัครนะครับเพื่อมาทำการวอร์มาเล่นสนุกกันคุยกันช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีครับในการที่จะพัฒนากิลของคนไทย2กิลและก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่อันนี้จะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของกิลด้วยนะครับทีนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้เล่นใหม่นะครับอยากให้มาช่วยๆกันมาเล่นในเซิร์ฟ DI นะครับเซิร์ฟ DI ก็ยังรับสมัครกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิลของผมราชาแห่งสนามรบหรือว่ากิลของโนริโตโยนผ้าขาวม้าอันนี้เราก็มาช่วยๆครับช่วยๆกันวอช่วยๆกันเล่นช่วยเหลือกันทำภารกิจทำเควสกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้ครับคุยกันได้ช่วยเหลือได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเซิร์ฟ DI เนี่ยคนไทยที่อยู่ในเซิร์ฟเนี้ยแต่ก่อนยิ่งใหญ่นะแล้วก็พอจบซีซั่นได้บ้านประสบความสำเร็จได้เมืองหลายเมืองก็ย้ายไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันหมดย้ายไปเซิร์ฟอื่นบ้างแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างก็ทำให้เซิร์ฟ DI คนไทยก็ไม่ค่อยมีก็เราก็ต้องมารวบรวมคนเก่าบ้างใหม่บ้างประกาศหาบ้างเพราะว่ากิลบางกิลที่เหลืออยู่ของคนไทยนะครับที่เหลือแบบเนี้ยเขาก็ไม่อยากย้ายไม่อยากย้ายไปเล่นเซิร์ฟอื่นอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องมารวมกันอันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าท่านอยากมาช่วยกันก็มาหรือไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับเราให้อิสระแต่ถ้ามามันก็สนุกช่วยๆครับช่วยกันเพื่อความสนุกอันนี้ก็เป็นการอัปเดตครับการอัปเดตของกิลในเซิร์ฟ DI นะครับว่าที่แอคทีฟอยู่ก็มีอยู่2กิลนะครับกิลราชากับกิลโจรภาคขม้าคือมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเซิร์ฟ DI โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังให้กับสมาชิกและ FC ก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ